เก้าอี้นวดไฟฟ้าของ Panasonic อีกรุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นรีโมทเขานะครับก็จะมีโหมดให้เลือกในการใช้งานนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นการนวดขานะครับตอนนี้นวดขานวดน่องนวดฝ่าเท้าตรงนี้ก็เป็นตัวเพิ่มนะครับเพิ่มตามฮีเตอร์ที่ฝ่าเท้าได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับถ้าเราเล่นโหมดนี้นะครับข้างในมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกอีกนะครับเราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาโหมดไหนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนะครับเราก็เลือกครับถ้าเราเลือกโหมดนี้เราก็กดนะครับแต่เราลองดูครับตอนนี้เขาก็จะเอ็นลงนะครับตัวขาเขาก็จะยืดออกมาแต่ตัวขาตัวเนี้ย นี่นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องเอาเท้าเหยียบนะครับเอาเท้าเหยียบนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลองให้เขาสแกนก่อนนะครับให้เขาสแกนหลังก่อนนะครับเนี่ยครับตัวนี้เราก็เลือกได้นะครับเลือกความสูงนะครับสูงของลูกกิ้งตามเหมาะแล้วแต่เรานะครับเราโอเคเราก็ตบไปนะครับตัวนี้ก็ปรับระดับความแรงของลูกกิ้งได้นะครับ3ระดับนะครับนะครับลูกกิ้งเขาก็จะทำงานนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเท้าด้วยนะครับนวดเท้านะครับนวดเท้าก็สามารถปรับระดับความแรงได้นะครับของถุงลมนะครับตัวนี้ปิดก็ได้นะครับปิดฮีตเตอร์ก็ได้ที่ฝ่าเท้านะครับนะครับเราเปิดตัวนี้เขาก็จะนวดละนะครับเนี่ยครับเขาจะขึงตามโปรแกรมนะครับตามโปรแกรมของเขาเดี๋ยวผมจะลองมานะครับตามโปรแกรมของเขาส่วนขานะครับเดี๋ยวเราให้ดูจริงเราต้องเหยียบนะครับตรงฝ่าเท้านี้ก็คือเป็นตัวสร้างฮีตเตอร์แล้วก็จะมีปุ่มกดตรงฝ่าเท้าให้นะครับปุ่มกดตรงฝ่าเท้านะครับนี่ครับจะเป็นปุ่มกดตรงฝ่าเท้าแผงฮีตเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับแผงฮีตเตอร์เนี่ยครับแผงฮีตเตอร์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะร้อนๆนะครับนะครับเขาก็จะพองขึ้นมาช่วยกดจุดตรงฝ่าเท้าให้เราด้วยนะครับแล้วก็นวดตามน่องตามไรได้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นระบบนวดครึ่งแล้วก็บีบนะครับปรับเอ็นได้นะครับเราสามารถปรับเอ็นเบาะได้อีกเดี๋ยวเราลองปรับเอ็นเบาะนะครับนี่เขาก็ปรับเอ็นเบาะนะครับสภาพก็โอเคนะครับแต่ว่ามีตำหนิเดี๋ยวผมจะให้ดูตำหนินะครับอาจจะมีตำหนินิดนึงเนี่ยครับตรงนี้นะครับ1จุดนะครับกับด้านนู้นนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยครับนี่คือตำหนินะครับกับตรงนี้นะครับตรงนี้จากการใส่ตู้มานะครับเนี่ยครับรอยถลอกละจะมีด้านนี้ด้านเดียวที่เยอะหน่อยนะครับเป็นรอยถลอกนะครับกับด้านหลังนะครับกับด้านหลังนะครับที่จากการขนส่งนะครับนะครับตอนนั้นก็สภาพโอเคเลยสภาพใหม่นะครับใครจะเอาไปใช้งานในบ้านแล้วเดี๋ยวเราพอเราเลิกใช้งานนะครับเดี๋ยวเขาจะเก็บให้เราเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับขาเขาจะหุบนะครับเดี๋ยวขาเขาก็จะหุบลงแล้วก็หลังเขาก็จะเอ็นขึ้นมานะครับ
ประมาณนี้นะครับ